จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าไบโอเทคโนโลยีเนี่ยหรือเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยก็คุ้นหูกับคนไทยมาได้สักพักหนึ่งละนะครับแต่ว่าแต่ละท่านเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความเข้าใจที่มากบ้างน้อยบ้างแล้วก็แตกต่างกันไปต้องขออนุญาตถามกับทั้งคุณแคทตี้แล้วก็คุณน้ำหวานก่อนครับว่าคิดว่าเทคโนโลยีนี้เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะฮะก็แล้วแต่ว่าบริบทของแต่ละท่านที่มีประสบการณ์ต่างๆนะครับผมขออนุญาต เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็คุณแคทตี้แล้วก็คุณน้ำหวานทราบเป็นคร่าวๆเพื่อความเข้าใจในเวลาสั้นๆนะฮะจริงๆแล้วถูกต้องครับคือเทคโนโลยีที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราทั้งหมดนะครับแต่ผมอยากจะพาผู้ฟังทุกท่านนะฮะว่าให้ทราบว่าแล้วมันมาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอย่างไรนะครับผมเรียกอีกอย่างนึงนะฮะว่าเทคโนโลยีนี้คือเทคโนโลยีภาษาของพระเจ้าฮะก็ตั้งแต่โลกอุบัติเลยนะฮะจนกระทั่งมาถึงอุตสาหกรรมอย่างพูดเป็นเรื่องๆแล้วทุกท่านลองคิดตามนะฮะตั้งแต่โลกอุบัติขึ้นเนี่ยหลังจากโลกเย็นลงแล้วเนี่ยมีอุณหภูมิเหมาะสมความชื้นพอเพียงมีก๊าซต่างๆเหมาะสมเกิดปรากฏการณ์ฝนแดดลมทำให้เกิดผืนน้ำผืนดินหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอุบัติขึ้นเรียกว่าเซลล์ครับเซลล์จริงๆคือโรงงานของสิ่งมีชีวิตครับนะซึ่งประกอบด้วยเมมเบรนผนังเซลล์และที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมฮะรหัสพันธุกรรมฮะDNA นะครับสิ่งเหล่านี้คือไบโอเทคโนโลยีทั้งสิ้น DNA เนี่ยทำหน้าที่เหมือนโคดดิ้งฮะเป็นตัวออกคำสั่งให้แบ่งเซลล์เป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆเช่นเป็นพืชเป็นสัตว์ผมยกตัวอย่างเป็นพืชก่อนละกันทำหน้าที่ดูดจับคาร์บอนนำมาเป็นหลั่งพลังงานสร้างลำต้นหลังจากนั้นเติบโตเซลล์แบ่งตัวเป็นลำต้นที่สูงขึ้นไปในท้องฟ้าแตกกิ่งก้านแล้วก็มารองรับดักจับคาร์บอนไดออกไซด์นำมาสังเคราะห์อาหารโดยใช้พลังงานนี่ไงฮะนี่คือสิ่งเบื้องต้นที่เกิดใกล้ตัวเลยนะฮะแล้วบางเซลล์ก็ถูกโคดดิ้งมาเป็นแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็สัตว์ต่างๆรวมไปถึงมนุษย์เราด้วยมนุษยชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปสั้นๆคือไบโอเทคโนโลยีคือการศึกษาและเข้าใจกระบวนการทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราซึ่งหลังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมนุษย์เนี่ยก็ได้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆนะครับทุกท่านลองผมจะพูดไปแล้วก็จะพอเข้าใจทราบเลยนะฮะอันแรกคือแรกสุดเลยครับประเทศไทยเราคืออะไรฮะการเกษตรฮะคือเมล็ดพันธุ์ค่ะเราก็นำมาปลูกเขาเรียกว่า plantation ฮะหลังจากนั้นเราปลูก plantation เราก็มาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรคือ crop คือผลไม้พืชผักต่างๆนั่นเองนะฮะหรือแม้กระทั่งการปฏิวัติมาสู่ไบโอเคมีคอลหรือสังเคราะห์ทางเคมีเป็นผลิตภัณฑ์เช่นการหมักการเฟอร์เมนต์วัตถุดิบต่างๆมาจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นน้ำตาลแป้งจนกระทั่งมาเป็นอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มหรือเบียร์นะฮะขนมปังก็มาจากยีสต์เบียร์ก็มาจากยีสต์ถูกไหมฮะถูกคุณไหมครับอันนี้คือยกตัวอย่างหลังจากนั้นอุตสาหกรรมก็พัฒนาเป็นทั้งการกลั่นทางชีวะจนกระทั่งออกมาเป็นพลาสติกชีวภาพเชื้อเพลิงชีวภาพนี่คือพลังงานละนะครับแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยเป็นไบโอเคมิสตรีที่โมเลกุลสังเคราะห์ออกมาเป็นเครื่องสำอางฮะเป็นอาหารเสริมเป็นยาชีวภาพเครื่องสำอางยกตัวอย่างง่ายๆเลยยกตัวอย่างไอ้กรณีของทางด้านที่เรารู้จักกันดีก็คืออย่างกรณีสารที่เราฉีดเข้าไปโบท็อกซ์อะฮะโบท็อกซ์จริงๆคือโปรตีนจากเชื้อแบคทีเรียนะฮะโปรตีนโบทูรินุมนะฮะเพื่อที่ให้เซลล์เนี่ยมันหดตัวกล้ามเนื้อเพราะนั้นมันก็หน้าก็ตึงอะฮะนะหรือบาซิลัสที่เอาไปอาการท้องเสียต่างๆซึ่งพวกนี้มันพัฒนาจนกระทั่งปัจจุบันผมพามาถึงปัจจุบันแล้วนะฮะเห็นไหมฮะจากชีวิตเล็กๆดีเปลเทคคือเอามาทำวัคซีนนะฮะหลายท่านทราบนะโคโรนาไวรัสเรื่องโควิด-19ระบาดได้หรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้คือเรื่องของเซลล์ทาราพีนะครับจนกระทั่งนำมาใช้ในอีกหลายๆด้านจนกระทั่งตอนนี้เราพูดถึงเรื่องโลกร้อนสิ่งแวดล้อมแล้วก็พูดถึงเรื่องคาร์บอนแคปเจอร์เรามีการนำเอาการจับคาร์บอนซึ่งเหล่านี้เนี่ยใช้ไบโอเทคโนโลยีทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าอุตสาหกรรมในประเทศหรือภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเทรนมายังไงมันคือคลื่นครั้งนี้มันเป็นคลื่นลูกที่4แล้วฮะคือลูกที่4ก็คือคลื่นลูกแรกก็คือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าอะไรต่างๆใช่ไหมครับคลื่นลูกที่2ก็คือคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต IoT โรบอติก AI ตอนนี้มาที่ generative AI แล้วนะครับคลื่นต่อไปนี่ก็คลื่นไบโอเทคฮะซึ่งตอนนี้มันมานำไปสู่เรื่องของ gene coding ละซึ่งพัฒนาคิดค้นมาเมื่อ2010เนาะเราอ่านยีนได้ละเราเขียนยีนได้ละตอนนี้เราแก้ไขยีนได้แล้วเรากำลังทำหน้าที่ของพระเจ้าเรากำลังทำหน้าที่ของพระเจ้าแล้วฮะ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเหล่านี้มันถูกฮาร์โมไนซ์กันกลายเป็นตัวเทคโนโลยีซึ่งกำลังจะเปลี่ยนโลกนะครับซึ่งในอาเซียนเนี่ยทางเกาหลีใต้ก็ดีก็มีผลิตภัณฑ์ธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านทำสเต็มเซลล์รักษามะเร็งยกตัวอย่างนะครับเจเน็กซินอย่างเงี้ยนะฮะหรือญี่ปุ่นมีบริษัททาเกดะบริษัทยาซึ่งตอนนี้พัฒนายาเกี่ยวกับทีราพูติกเซลล์หรือเซลล์เทอราพีต่างๆเยอะแยะหรือแม้กระทั่งจีนนะครับผลิตวัคซีนต่างๆหรือไทยเองก็จะมีที่เราได้ยินอยู่ก็คือไบโอเน็ตเอเชียทำวัคซีนใบยาทำโปรตีนจากพืชนะครับหรือคีนที่ผมเป็นผู้บริหารอยู่ก็คือจุลินทรีย์ย่อยน้ำมันแล้วก็นำมาใช้ในอุตสาหกรรมเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเล่าเรื่องเดียวยาให้สั้นๆภายในไม่กี่นาทีครับประมาณนี้ครับค่ะก็เข้าใจนะคุณน้ำหวานพอพูดเรื่องแบบพอฉีดโบท็อกซ์วิเก็ตเลยอ๋อเซลล์เทอราปีเก็ตเลยเข้าใจแล้วเป็นยังไงคะค่ะดร.วสันต์คะถามเรื่องเมื่อสักครู่ที่บอกว่าจีนโคดดิ้งนิดนึงได้ไหมคะเรื่องของการเขียนจีนเนี่ยค่ะในปัจจุบันนี้เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมอย่างไรบ้างอะคะอ๋อได้เลยครับเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปมอนิเตอร์ดูว่าไอ้ยีนโค้ดตัวไหนเนี่ยที่มีปัญหาหรือต่อไปเขากำลังจะป่วยหรือต่อไปเขากำลังจะเสื่อมหรือตอนนี้เขากำลังดีเฟกต์หรือบกพร่องอยู่เราสามารถที่เขาเรียกว่าคริสเปอร์ฮะเราสามารถที่จะเข้าไปทำการตัดต่อยีนกระบวนการอะไรบางอย่างซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากกำลังจะเปลี่ยนเรื่องของเฮลท์เทคของเราไปเลยนะค่ะเฮลท์เทคในช่วงหลังเขาก็เน้นเรื่องควบคุมมากกว่าที่จะไปเน้นเรื่องการแก้ไขผลของมันนะคะเอามาดูเรื่องของบทบาทสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยหรือว่าไทยไบโอช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีหน้าที่ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างมีบทบาทอย่างไรบ้างในอาเซียนครับขอบคุณมากครับคุณน้ำหวานครับก็ย้อนหลังกลับไปปี2010ฮะเมื่อเราได้มีการก่อการตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาเพราะเรามองเห็นว่าอุตสาหกรรมไบโอเทคของไทยเราค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีคนรู้จักแล้วก็มีน้อยมีเฉพาะบริษัทใหญ่ๆเราก็เลยก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุนส่งเสริมเชื่อมโยงแล้วก็ผลักดันสร้างสรรค์ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวกับทางด้านไบโอเทคโนโลยีมานะครับซึ่งปัจจุบันในอาเซียนเนี่ยไม่ใช่มีแค่ไทยนะฮะเราจะมีทั้งไบโอไต้หวันเขามีไบโอเจแปนที่เจแปนหมายถึงประเทศเขามีนะไม่ใช่เรามีสาขานะเขามีแล้วก็ไบโอเกาหลีก็มีแม้กระทั่งไบโอไชน่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าสำคัญมากแล้วเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยด้วยครับเพราะคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบนะหมายถึงคนไทยนะฮะว่าเรามีอุตสาหกรรมนี้ด้วยหรือทำได้หรือเพราะส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลอาจจะยังไม่มีความเข้าใจหรือไม่ให้ความสำคัญแล้วก็ขาดหน่วยงานทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆคือตามไม่ทันนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นจุดที่เมืองไทยเรามีไบโอไดเวอร์ซิตี้ความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถที่จะพัฒนาให้สู่ความเป็นประเทศพัฒนาได้โดยใช้เรื่องของไบโอเทคโนโลยีไม่ใช่เพียงแค่การท่องเที่ยวอย่างเดียวครับแล้วแบบนี้ถ้าเกิดผู้ประกอบการท่านใดสนใจหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออะไรเงี้ยค่ะติดต่อผ่านได้ทางช่องทางไหนบ้างคะก็มีทั้งFacebook เว็บไซต์นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปตอนช่วงท้ายแล้วกันเพราะว่าเรามีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นบริษัทหรือท่านจะเป็นเขาเรียกว่าบุคคลธรรมดาหรือไม่ใช่หรือนิติบุคคลเนี่ยท่านสามารถเข้ามาสอบถามหรือว่าสนใจว่าเอ๊ะเราจะสเกลธุรกิจอย่างไรหรือสร้างจุดขายใหม่ให้กับธุรกิจอย่างไรโดยใช้ไบโอเทคโนโลยีสามารถติดต่อมาได้เลยครับค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายเลยทีเดียวนะคะเร็วๆนี้ทราบมาว่าจะมีกิจกรรมที่หลายท่านอาจจะเข้าร่วมได้ช่วยเล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะครับขอบคุณมากครับโอ้จริงๆกิจกรรมนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่3ปีมีครั้งอะนะฮะมันเป็นการรวมกิจกรรม World Expo ระดับโลก2งานด้วยกันนะครับเขาเรียกว่า2 in 1 trip เลยนะครับอันแรกก็คือ Bio USA ซึ่งปีนี้ธีมเขาคือ Where Breakthroughs Begin น่าสนใจมากครับจัดขึ้นที่ซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียในช่วงวันที่3ถึง6มิถุนายนนะครับเหมือนกับเราได้เห็นข้อสอบก่อนนะฮะว่ายุคอุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนไปจากที่เราเคยเห็นอ่านในบทประวัติในประวัติศาสตร์เนาะเรื่องกลจากไอ้น้ำมาเป็นน้ำมันตอนนี้มันกำลังจะมาเป็น EV ตอนนี้มันจะมาเรื่องของสเต็มเซลล์ไปจนกระทั่งถึงยีนโคดดิ้งหรือยีนเอดิทติ้งแล้วงานนี้น่าสนใจฮะแล้วก็งานนี้มันมีจัดขึ้นที่อเมริกา
อีกงานหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งจัดเหลื่อมกันแค่ไม่กี่วันก็คืออะเคมาจัดที่แฟรงก์ฟอร์ตเยอรมนีนะครับซึ่งก็จะเป็นงานที่เป็นเหมือนกลางน้ำกับปลายน้ำของงานแรกก็คือเป็น process industry ไม่ว่าจะเป็นด้านยาอาหารเสริม chemical biotech พลังงานหรือแม้กระทั่งgreen energy hydrogen energy ที่เราจะทำเรื่องของ carbon capture ที่ตอนนี้เรากำลังห่วงกันเนี่ยทำยังไงเนี่ยที่ประกาศกันว่าต้อง net zero ต้อง carbon neutral ทำอย่างไรเทคโนโลยีตอนนี้มาถึงอย่างไรเพราะนั้นเราเหมือนกับถ้าเราไป2งานเนี่ยซึ่งเรามีจัดนะครับทางสมาคมไทยโอร่วมกับหอการค้าไทยเยอรมัน BOI เนี่ยได้จัดนะฮะแล้วก็สามารถที่ได้เห็นบรรยากาศที่ผมพูดทั้งหมดเลยที่เมื่อกี้พูดในระหว่างไม่นานเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศสตาร์ทอัพการแองเจิลฟันดิ้งยังไงรวมทั้งบิสเนสแมทชิ่งก็ถ้าใครสนใจไม่อยากให้พลาดครับเราจะมีจัดขึ้นนะฮะซึ่งเป็นช่วงวันที่3ถึง13มิถุนาซึ่งearly bird ตอนนี้เรามีถึงช่วงประมาณ25นี้ถ้าเกิดสนใจนะครับสามารถสมัครมาได้นะครับเพราะว่าอาจารย์นักวิจัยรวมทั้งผมเองเนี่ยก็จะไปในชุดนี้แล้วก็ไปบรรยายถ้าไปเองเราจะไม่รู้จักแล้วจะพูดอะไรจะกินไงเราก็จะให้ความรู้ผ่านในทริปทัวร์นี้ด้วยครับครับผมค่ะเป็นเวทีที่น่าสนใจอย่างมากทีเดียวนะคะเช้านี้ต้องขอบคุณดร.วสันต์อริยะพุทธรัตน์นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยหรือไทยไบโอนะคะและ CEO บริษัทคีนไบโอเทคกรุ๊ปจำกัดขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติกับเรานะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณคุณน้ำหวานขอบคุณคุณแคทตี้นะครับค่ะครับ